หนังกินหรืออะไรเนี่ยนามสกุลจำยากเกินผมเรียกไปถูกสักกินเนี่ยนักบีเดิมเคยทำวงกงล้อนะครับสมัยยุคที่เราเรียกว่ายุคติดติดตุลาวงกงล้อลุงคอนถ้าคนที่ติดตามเพลงประชีวิตลงใจลึกๆจะพบชื่อวงนี้นะครับนักบีตอนหลังก็มาทำวงสองวัยสองวัยท่านก็อาจจะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าอ้อยกระท้อนนะครับคือตอนที่นักบีทำวงสองวัยเนี่ยอ้อยตอนนั้นอายุรู้สึกจะ10ขวบนะครับน้องนุชนี่8ขวบเป็นวงที่ครอบครัวเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากวงสองวัยเยอะลูกๆที่ผมจะให้ฟังเพลงสองวัยเป็นเพลงดนตรีดีแล้วก็เพราะแต่ที่ยังหาได้นะครับรู้สึกจะร้านน้องข้าประจำก็ต้องขออนุญาตโฆษณาหน่อยเพราะว่าเพลงของดีๆมันหายากเหมือนกันเพราะมันไม่ได้รับฟังกันทั่วนะครับถ้าใครสนใจเพลงสองวัยเปิดให้ลูกฟังเป็นเพลงเสียงเด็กๆร้องประสานเสียงกันบ้างอะไรบ้างนะครับนบีนะเคยทำอยู่กลุ่มนี้นะครับกับนัสูนะครับนบีนัสูเคยทำวงสองวัยมาแล้วก็พอเด็กๆโตก็มาเป็นวงกระท้อนนะครับเพราะนั้นเพลงสองวัยมัน20กว่าปีแล้วกันนบีเขียนเพลงนี้ประมาณปี2518ชื่อเพลงสิ่งฝันในใจนะครับหลายท่านที่อายุมากหน่อยคงจะรู้จักเพลง Boing in the Wind ของ Bob Dylan ได้เป็นอย่างดีซึ่งเพลง Boing in the Wind ตอนนั้นนับเป็นเพลงแกนของโลกนะครับที่ถามคำถามไปเรื่อยห้ามไม่ได้ Rose Mastermind Walk Down Before the All in the Man ถามทั้งปัญหาการเมืองปัญหาการบ้านการเมืองแล้วก็บอกว่า The answer my friend is Boing in the Wind คำตอบลูกเพื่อนมันอยู่ในสายลมแต่ลองฟังความฝันของนบีนะครับนบีได้เอาทำนองมาทำถึงความใฝ่ฝันของนบีI'm not afraid to die.
วีของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะครับคนทางทางทํานองไทยเดิมของทรงเครื่องที่ก็มีผู้ขอมานะครับขอบคุณค่ะ